กรณีคำชี้แจงของหม่อมหลวงบรรณดาลดิษกุลนะครับที่ชี้แจงให้กับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วนะครับหลังจากที่มีภาพของฮิตเลอร์ในหนังสั้นชุดไทยนิยมนะครับยืนยันว่าไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับจากกรณีที่ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้เผยแพร่คำแถลงของนายซิมอนโรเดสเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่กล่าวถึงการนำเสนอภาพของอดอล์ฟฮิตเลอร์หัวหน้าพรรคนาซีจอมเผด็จการในภาพยนตร์สั้นเรื่องที่7ซึ่งกำกับโดยกันกัญจาลึกหนึ่งในชุดภาพยนตร์สั้นไทยนิยมในทำนองว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งฮิตเลอร์และระบอบนาซีเป็นความโหดร้ายของการเหยียดชาติพันธุ์และก็นำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวกว่า11ล้านคนและรู้สึกแปลกใจที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ควรถูกตรวจสอบก่อนได้รับอนุมัติให้ออกอากาศโดยหม่อมหลวงบรรณดาลดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลแล้วแล้วก็ชี้แจงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งว่าทางผู้จัดทำภาพยนตร์ได้ตัดภาพของฮิตเลอร์ออกแล้วซึ่งทางเอกอัครราชทูตก็แสดงความเข้าใจยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทยกับอิสราเอลครับขณะที่ผู้กำกับการกัญจาลึกนะครับก็ชี้แจงว่าที่มีรูปของฮิตเลอร์เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เป็นหนึ่งมาตลอดแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจแม้ว่าจะมีภาพในเชิงที่ไม่ดีแต่ก็ไม่คิดว่าตรงนี้จะมาเป็นประเด็นเพราะว่าต้องการสื่อเรื่องของการมีคุณธรรมในตอนท้ายของเรื่องก็จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีและสามารถเรียนรู้ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนโดยล่าสุดนะครับก็ได้ถูกขอร้องให้งดสัมภาษณ์ในเรื่องนี้แล้วครับ